โหอากาศร้อนมากเลยบอนบอนโอ้ยิ่งวันก็ยิ่งร้อนตอนนี้ก็เข้าเมษายนแล้วนะนี่นี่นี่จะเข้าสู่วัยทองก็บ่นอย่างเงี้ยแหละมา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 เดือนนี้เดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศด้วยมีอะไรให้กินเปิดตู้เย็นเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนไหนเย็นเจี๊ยบกับไหนไอติมไอติมไอติมสายรุ้งเป็นไงล่ะเฮ้ยน่ากินมาโอ้โหสุดยอดหลายแท่งเลยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเบาหวานมาแน่เบาหวานขึ้นตาเลยล่ะทีนี้ไปยังไปไปครับสวัสดีครับพบกับแอดเกษมไม่ถูกต้องแยกกันพูดด้วยโตจากเกษมอีกครั้งนึงแล้วนะครับมาๆๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรากินกันไม่ไหวกินกันไม่ไหวแล้วเราก็ออกอากาศเป็น1ตอนแล้วสำหรับไอศกรีมสายรุ้งรุ้งไอศกรีมสายรุ้งผลตอบรับดีมากนะใช่ใช่ผลตอบรับดีเกินคาดเลยทีเดียวใช่ใช่คราวที่แล้วเราไป6รสชาติใช่ไหมฮะไป6รส6รสชาติต้องบอกว่าอร่อยหมดเลยอร่อยทุกรสแล้วก็เขาบอกว่าไอผลไม้เนี่ยเขาจัดเต็มเป็นเนื้อผลไม้จริงๆเหมือนรสผลไม้มาคว่ำหน้าโรงงานกันเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ใจผู้บริโภคก็คือยึดถือเอาผู้บริโภคเป็นหลักเลยแน่นอนเขาคือจึงคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆมาอยู่ในไอศกรีมสายรุ้งนั่นเองแล้วเมื่อตอนที่แล้วพอหลังจากที่อ๋ออากาศไปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยคนเข้ามาดูให้การตอบรับเยอะมากเลยผมก็เลยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยถึงรู้ว่าครับโอ้จริงๆเขามี20รสอย่างที่เราบอกไปจริงๆด้วยเฮ้ยสุดยอดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อากาศร้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็มาต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเลยอันนี้รสชาติอะไรครับอาจารย์รสแรกเลยอันนี้เป็นถั่วแดงลอดช่องว้าวนี่ไงถ้าเราดูดีๆเราก็จะเห็นว่ามันมีลอดช่องสีเขียวอยู่ข้างในเป็นลายๆใช่ไหมฮะแล้วก็มีถั่วแดงอยู่ครับผมมาลองเลยแล้วกันไหมเอาเลยครับเอาเลยนะผมว่าน่าจะแข็งนะเพราะเราแช่จนแข็งแข็งปะโอ้ไม่แล้วครั้งตอนที่แล้วเราบอกว่าโรงงานอยู่สมุทรสาครใช่ไหมฮะใช่ใช่อยู่สมุทรสาครลอดช่องเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาครนะอ่าใช่แล้วก็ถั่วแดงนี่ก็เป็นถั่วแดงเม็ดโตๆเลยทีนี้มันไม่ใช่คือผมเข้าใจว่าตามร้านเขาคงจะไม่ได้แช่จนมันฟรีซแข็งแบบเนี้ยแต่ว่าเราอ่ะแช่ไว้ในตู้เย็นหลายวันแล้วฟันกรามขาดกัดยังไม่เข้าเลยข้อคือเม็ดหัวเขาเม็ดใหญ่แล้วคือมันเจอกับความแข็งเกินเนี่ยมันก็ควบแน่นกันไปอีกนะอร่อยถั่วอร่อยมากเลยเหมือนกินรสข้าวน้ำกะทิในถั่วแดงเฮ้ยอร่อยต้องอมอ่ะคือจริงๆเท่าในสภาพอากาศธรรมดามันอยู่ในอุณหภูมิห้องสักแป๊บหนึ่งมันก็ละลายแล้วนะมันก็จะเริ่มนิ่มๆแล้วคือเรารีบเกินเนี่ยเอาออกมาจากตู้เย็นต้องฟรีซเนี่ยกลัวละลายเราก็เลยแกะปุ๊บถ่ายปั๊บจริงๆต้องทำเหมือนญี่ปุ่นนะยังไงครับคือไอติมญี่ปุ่นเขาก็จะฟรีซมาจนแข็งอย่างนี้แบบเลยอ่ะแต่จริงๆคือในความเป็นจริงไม่มีใครกินได้หรอกมันแข็งขนาดนี้เขาทำไงครับก็ต้องทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ5นาทีหรือ10นาทีอ่ะเขาเวฟได้ไหมไม่ได้หรอกแต่เนื่องจากว่าเราใส่ไว้ในตู้เย็นไงเพราะเรากลัวว่ามันจะละลายใช่แล้วเราก็เลยใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เปิดเบอร์แรงสุดใช่แล้วมันก็เลยออกมาซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราทิ้งอยู่ในอุณหภูมิห้องประมาณสัก5นาที10นาทีผมว่ากำลังดีเลยคือเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเมื่อตอน2ปีก่อนที่เราถ่ายแล้วมันเหลวโอ้ไม่ต้องเคี้ยวรูดปื๊ดรูดปื๊ดหลุดล่อนเลยผมชอบที่มันหวานนะหวานหอมไม่หวานเกินด้วยอร่อยจริงๆกรามค้างหัวเป็นเม็ดๆนะคุณผู้ชมอร่อยหัวแดงนะเราจะสับสนหัวแดงหัวดำเพราะว่ามันมีสองแบบนะหัวแดงรสช่องครับผมอร่อยอร่อยมากๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพครับหอมหอมไปเตยจากรสช่องมากเลยเราให้เวลากินนานไปป่ะจ๊ะนานเราไปต่ออันที่2เลยดีกว่าฮะรสนี้ห้ามพูดสั้นๆนะทำไมพูดสั้นๆก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด
ข้าวโพดข้าวโพดปลารสที่สองแล้วใช่ช่วงที่ช่วงที่เรากินรสแรกไปครับเราก็ไปเตรียมเอาไอศกรีมออกมาวางที่อุณหภูมิห้องใช่แล้วเราก็มาสลับด้วยข้าวโพดก่อนเอาข้าวโพดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูถั่วใช่ไหมตระกูลถั่วตระกูลถั่วนี่มันจะแข็งหน่อยๆนะครับผมอันนี้ข้าวโพดไม่น่าแข็งนะข้าวโพดครับผมเป็นข้าวโพดชั้นดีข้าวโพดนี่รู้สึกว่าจะเป็นข้าวโพดหวานนะอ๋อเหรอนี่ไงเห็นเป็นข้าวโพดหวานแบบเต็มเต็มคำเป็นไงกินนะอ๋อกินข้าวโพดแรงมากเลยนุ่มอ๋อนุ่มไม่แข็งโอเคมากอืมมีเม็ดข้าวโพดเม็ดข้าวโพดเยอะเยอะมากหอมไม่หัวไม่กักเองอืมแล้วข้าวโพดเป็นข้าวโพดหวานจริงด้วยคือเขาอัดลงไปเลยนะอัดข้าวโพดลงไปแน่นๆเต็มแท่งเลยนะอร่อยอร่อยเนื้อตรงไหนมากเลยแท่งนึงเนี่ยข้าวโพดทั้งฝักเลยหรือเปล่าเนี่ยหวานปื๊ดๆโอเคอร่อยอร่อยมากข้าวโพดหวานเกรดดีแน่อย่างเงี้ยโอ้โหยังกลับไปอยู่กลางไร่ข้าวโพดเหมือนในหนังอะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ใช่แล้วนี่ทุ่งนี่ไร่ข้าวโพดก็แบบมนุษย์ต่างดาวอะบินมาตัดต้นข้าวโพดอะเป็นรูปตัวสอนนึกถึงไร่ข้าวโพดนึกถึงไร่อ้อยนะคนงานตัดอ้อยเหรอทำไมไม่มีรถอ้อยบ้างรถน้ำอ้อยฮะเดี๋ยวจะมีอ้อยควันมาให้เคี้ยวด้วยหวานกับหวานไม่เจอกันจะเป็นยังไงอร่อยอันนี้กินแบบไม่เลี่ยนแล้วก็กินแบบน่าจะอิ่มด้วยจริงจังเพราะว่ามันมีข้าวโพดเยอะมากจริงจังมากเขาไม่ใช่ผสมไม่ใช่แบบผสมแบบละเอียดเป็นเนื้อเดียวนะไม่กักเม็ดมันหมดไวกว่าที่เราคิดอีกนะไอตัวถั่วที่เราเตรียมไว้ไม่รู้จะนิ่มยังไปต่อตัวที่สามเลยไหมอันแรกเรากินรอดช่องถั่วแดงไปทีนี้ก็มาถึงถั่วแดงธรรมดาถั่วแดงธรรมดาที่ต้องบอกว่าเป็นถั่วแดงญี่ปุ่นจะแข็งหรือเปล่าเนี่ยเราเอามาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องได้สักประมาณ5นาทีแล้วเพราะฉะนั้นลองดูว่าถั่วแดงที่ไม่ได้ใส่รอดช่องเป็นถั่วแดงล้วนๆเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะมาเลยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยผมชอบเอกลักษณ์ของไอติมใส่ลุงเนี่ยมันจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะดีเลยเฮ้ยน้ำแข็งเกาะเต็มเลยยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่เลยนี่ขนาดเราเอามาวางในอุณหภูมิห้องเป็นไงกลิ่นถั่ว เป็นไปตามคาดเลยก็คือว่าถ้าเราจะกินถั่วอีกนะมันจะมีถั่วดำอีกใช่ไหมใช่ๆเราต้องทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีอ่ะใช่อย่างที่บอกเหมือนที่ญี่ปุ่นไงคือถั่วเขาอัดแน่นกรุบกรอบกรุบกรอบรสชาติต่างกับถั่วแดงรสท่องอยู่นะหอมถั่วแดงรสท่องกับเป็นอีกสไตล์นึงเลยถั่วนุ่มมากเลยหอมหอมถั่วถั่วชั้นดีไงจากญี่ปุ่นเฮ้ยหอมหอมมากเลยพอเราเอามาวางในอุณหภูมิห้อง5นาทีกินง่ายขึ้นอยู่กินง่ายขึ้นแต่สัก10นาทีกำลังดีให้เกล็ดน้ำแข็งมันหายไปหน่อยนึงนะครับแต่กินง่ายขึ้นเยอะเลยนี่ผมเอามาวางไว้หลังตู้เย็นนะอร่อยหอมเนี่ยถั่วแดงก็จะเม็ดสั้นๆเนี่ยเห็นป่ะเป็นถั่วญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าถั่วไทยจะเม็ดยาวมีโปรตีนจากถั่วครับก็ต่ออันต่อไปเลยไหมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เอ้ยน่ากินอ่ะอันนี้คือก็แบบเป็นเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยใช่ไหมใช่ป่ะเขาบอกมีเนื้อสตรอเบอรี่ก็คือทุกรสนั่นแหละจะทำมาจากผลไม้แท้ๆเลยเฮ้ยเขาเปิดออกมากลิ่นสตรอเบอรี่มาก่อนเลยอ่ะหอมมากคือเป็นเอกลักษณ์ของไอศกรีมสายรุ้งหรือเปล่าที่ว่าสมมติเปิดออกมาถ้าเราเป็นสตรอเบอรี่มันก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรี่นำมาก่อนเลยเหมือนยุ่งหอมสตรอเบอรี่เหมือนนมสตรอเบอรี่อะไรอย่างนั้นเลยนะหอมมากเลยกินคือหอมจนไม่อยากจะกินให้มันหมดอ่ะอร่อยนุ่มด้วยอร่อยมากนุ่มเปรี้ยว
เหมือนเราอยู่บนยอดดอยกำลังไปเก็บสตรอเบอรี่บนยอดดอยอันนี้สตรอเบอรี่ไม่พอ ไม่ต้องไปยอดดอยเนี่ยเขายกดอยมาไว้ที่นี่แหละอันนี้อร่อยอันนี้นุ่มๆเขามีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ข้างในนี้ด้วยนะใช่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 เกี่ยวเข้าไปคุณสมบัติได้ไหมใช่ยังมีชิ้นเนื้อสตรอเบอรี่อืมอร่อยอ่ะเอออืมอืมชื่นใจอากาศสดชื่นอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยจัดมาสักแห้งเนี่ยหืมสดชื่นนะสดชื่นสดชื่นเหมาะกับฤดูร้อนแล้วก็ช่วงนี้อากาศบ้านเราก็ร้อนซะเหลือเกินนะร้อนมากร้อนมากกินยากกินดีอ่ะจะหมดแล้วไก่ลุงเราไปต่อรถที่5กันดีมั้ยไปไหมไป มาต่อกันด้วยมะพร้าวมะพร้าวรถที่5ของเราวันนี้ถูกต้องต้องบอกจนไม่รู้อิ่มเลยนะใช่อิ่มไหมอิ่ม นึกว่าต้องบอกไม่อิ่มเอาเหรอเอาเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อิ่มไหมไม่อิ่มกินได้เรื่อยๆงั้นวันนี้เรากิน10รสเลยจะดีเหรอ มาอันนี้รสอะไรครับอันนี้รสมะพร้าวครับรสมะพร้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นเป็นมะพร้าวนะไม่ใช่กลิ่นเป็นกะทินะเหรออืมเฮ้ยคือดูสีแล้วจะเหมือนกับเป็นกะทิมั้ยไม่เหมือนมะพร้าวกะทิเลยหวานหอมหอมน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 มหอมหอมอืมอาจารย์เคยกินน้ำมะพร้าวปั่นใส่นมไหมเออผมเคยกินนะแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะผมว่าเหมือนในเนี้ยเหมือนตอนที่เราไปแก่งหางแมวอ่ะแล้วเขาจะมีไอ้เนื้อมะพร้าวที่เข้าไปรวนกับน้ำตาลอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมะพร้าวแก้วเหรอมะพร้าวแก้วคล้ายๆอย่างนั้นเลยคล้ายไหมผมว่าเหมือนน้ำมะพร้าวปั่นใส่นมแต่อร่อยหวานอร่อยเออแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวเคี้ยวแบบนุบนุบนะใครชอบมะพร้าวเนี่ยกินเลยแนะนำเหมือนกินเนื้อมะพร้าวจริงๆเลยหอมโหลิงน้อยพวกน่าสงสารถ้าเอาอาหารเจ้ามากินนั่งได้ลิงอะไรครับเอาก็มะพร้าวไงลิงชอบปีนขึ้นไปกินหรือเอาแอนาเก็บลิงเขาเป็นแรงงานอ๋อลิงไม่ได้กินมะพร้าวลิงกินกล้วยเดี๋ยวเราต่อรถต่อไปเป็นรถกล้วยดีไหมเออปิดท้ายวันนี้ด้วยรถกล้วยโอเคน้าแค้นไปต่อรถกล้วยเลยดีกว่านะไปเลยไหมต้องบอกคุณผู้ชมว่าขออภัยจริงๆสุดท้ายท้ายสุดนะของวันนี้อิ่มเลยอ่ะไม่ไหวไปกว่านี้แล้วนะคือลิมิตของเราได้แค่วันละ6เองวันละ6แต่รอบหน้าเนี่ยเราต้องเกิน6นะเพราะรอบหน้าเราจะเก็บให้หมดเลยใช่ไหมถ้าหมดเลยต้อง8โอ้ไหวเหรอก็ต้องลองดูมาเลยอันสุดท้ายนี่เป็นรสกล้วยหอมเป็นกล้วยหอมซึ่งมีกล้วยหอมทองด้วยนะไม่ใช่กล้วยหอมธรรมดาธรรมดานี่คืออาหารลิงนะใช่ไหมใช่ไหมใช่เป็นหอมกินกล้วยหอมมากเลยหอมกินกล้วยเฮ้ยไม่รู้ว่าไอติมใส่ลุงนี่เขาใส่อะไรลงไปหรือเปล่าทำให้กลิ่นมันสุดยอดสีตอนแรกผมเข้าใจว่าสีน่าจะเป็นขาวๆเหมือนสีกล้วยอ่ะแต่ไม่ใช่เลยอันนี้คือสีแบบกล้วยงอมๆเฮ้ยสีเหมือนเปลือกกล้วยหอมต้องปอกเปลือกไว้นะไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกอ่ะไม่ต้องปอกแล้วกินได้เลยกินได้เลยมีเนื้อกล้วยอยู่ด้วยนะมีเนื้อกล้วยอยู่มาเนื้อเหมือนกินกล้วยจริงๆเลยมันเป็นเอกลักษณ์ของกล้วยหอมทองนะเคี้ยวเข้าไปแล้วมันก็จะหอมขึ้นปากขึ้นไปถึงโพรงจมูกขึ้นไปถึงหัวขึ้นไปถึงเส้นผมเกินไปแล้วเฮ้ยคุณเคยตอนเด็กๆเคยเอากล้วยอ่ะไปแช่ช่องฟรีซไหมเคยครับวันนี้เลยปะคล้ายๆนะคล้ายๆเลยนะคล้ายๆนะแต่น้ำมันจะแข็งมากแต่ความรู้สึกคือเราเหมือนกับกินคือแทนที่เราจะเอากล้วยไปแช่ช่องฟรีซครับทำเองกินเองแต่นี่คือไม่ต้องอ่ะผมทำยิ่งกว่านั้นเองเอากล้วยเนี่ยกล้วยบางทีกล้วยมันใกล้เน่าแล้วกล้วยมันยังงอมๆนะใช่ไหมไม่บอกเสียดายเอาเข้าเครื่องปั่นไม่พอแต่ยมตื่นลงไปกลายเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยนะแล้วฟรีซแล้วก็ฟรีซ
เฮ้ยเหรอจะปิ้งก็มาขูด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 พยายามจังแน่นอนเดี๋ยวเร็วๆนี้ติดตามชมรายการโคคุณหมิงนะฮะโฆษณาไว้ก่อนทีนี้อย่างนี้คือผมเคยเอากล้วยไปใส่กับช็อกโกแลตไงถ้ามันกล้วยคล้ายๆกล้วยใกล้ๆจะสุกแล้วไปใส่ช็อกโกแลตทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีไอติมแบบเนี้ยเราเอาไปใส่กับช็อกโกแลตหรือจริงๆเราต่อกล้วยกับช็อกโกแลตไหมเออเรามีรสช็อกโกแลตด้วยเนี่ยพักไว้ก่อนนะรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวจะเปิดด้วยช็อกโกแลตเลยคือมันต้องช็อกโกแลตขมๆอ่ะครับแล้วเอารสหวานของกล้วยไปตัดช็อกโกแลตครับช็อกโกบานาน่าใช่ช็อกโกบานาน่าเดี๋ยวสุกในลำคอตอนนี้มันยังมีมันยังมีเศษถั่วแดงอยู่นะยังดีกว่าทุเรียนนะเฮ้ยจริงจริงทุเรียนเขากลิ่นแรงมากแล้วคือมันเหมือนทุเรียนจริงๆอ่ะแล้วเราไม่ได้กินแค่2คนใช่ไหมใช่แล้วก็ไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้กินดูครับเขาบอกกินตั้งแต่บ่ายใช่ไหมกินนี่ติดถึงเช้าเริ่มมายังเป็นกลิ่นทุเรียนเลยใช่ไหมไม่แสดงว่าคือคุณภาพเขาดีจริงๆเขาใส่ทุเรียนแบบจริงๆอ่ะเราใส่ทุเรียนจริงๆเหมือนเราได้กินทุเรียนจริงๆเลยแน่นอนโอ้ยไม่ไหวจริงๆนะสี่ย่ามันก็แย่แล้วไอ้หกนี่หกนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จบปิดท้ายด้วยกล้วยกล้วยนะฮะต้องเบาๆต้องโทนเสียงเบาๆคุณจะไปกล้วยใส่แรงๆอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้มาปิดท้ายด้วยกล้วยได้นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็กินอะไรไปบ้างโอ้โหหกรสชาติเลยทีเดียวเราเริ่มต้นกันด้วยอันนี้เป็นถั่วแดงลอดช่องถั่วแดงลอดช่องอร่อยมากอร่อยมากกะทิกะทิเลยนะหอมใบเตยผมชอบทงหอมใบเตยใช่แล้วก็หลังจากนั้นเรากินข้าวโพดข้าวโพดนะครับก็เป็นข้าวโพดเน้นๆอัดแน่นๆเลยใช่ครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นถั่วแดงถั่วแดงอันนี้ก็ถั่วแดงญี่ปุ่นเม็ดโตๆเลยนะอร่อยอร่อยนะครับผมแล้วก็มาอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เหมือนยกสตรอเบอรี่มาทั้งดอยเลยโอ้โหกินกันสตอกันแน่นอน สตรอเบอรี่ตัวแม่เลยทีนี้ตกใจนะว่าสตอเขียวๆไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เออมารสต่อไปอันนี้ผมก็ชอบนะหอมหวานมะพร้าวน้ำหอมเลยเหมือนมะพร้าวแก้วเลยนะกินเนื้อมะพร้าวครับที่เอาไปทำเชื่อมอ่ะครับอร่อยสุดมะพร้าวรสมะพร้าวปิดท้ายเมื่อสักครู่ก็คือรสกล้วยต้องอะไรนะเบากล้วยหอมรสกล้วยรสกล้วยหอมใช่เป็นกล้วยหอมทองนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากเลยสำหรับไอศกรีมไม่ใช่สำหรับเราเนี่ยไม่ได้ไงเนี่ยโฟกรสเลยนะไอศกรีมสายรุ้งใช่แล้วก็เป็นไอติมแบบไอติมโบราณอย่างนั้นน่ะใช่แล้วแล้วก็ทุกรสของเขาเนี่ยก็คือจัดแน่นจัดเต็มจัดแน่นแล้วก็เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นเนื้อผลไม้จริงๆเลยนะรสผลไม้มาคว่ำอยู่หน้าโรงงานใช่แล้วเขาก็โกยขึ้นมาทำไอเต็มให้เรากินแต่สะอาดสะอาดนะไม่ใช่ว่าบอกความจริงๆแล้วโกยกันจริงๆแบบนั้นเปรียบเปรยเปรียบเปรยเปรียบเปรยเฉยๆอ้าวโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะติ๊งตังติ๊งตังติ๊งตังติ๊งถ้าเกิดว่ามีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้แจ้งเตือนให้คุณผู้ชมได้เข้ามาชมนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะกินกันต่ออีก8ใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีคลิปอะไรมาขั้นก็ไม่รู้นะเราจะกินกันต่อ8ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันไม่ไหวแล้วกลับไปเต็มสายรุ้งขอบคุณมากครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับรสอะไรนะกล้วยหอมกล้วยอ๋อกล้วยกล้วยโอเคโอเคโอเคไปไป